่วงที่แล้วครับคุณเบนซ์เมืองเลยศิลปินต้นฉบับคนแรกร้องได้ม่วนสุดๆและตอนนี้ครับก็ถึงคิวของคุณเอ๋พจนาครับกับเพลงเจ็บเหน็บแอลที่จะถูกร้องใหม่ในสไตล์เพราะซึ้งๆเจ็บจี๊ดสุดๆเอ้าไปชมกันได้เลยครับโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บถูกยิงมาโอ้ยในที่สุดสงครามก็จบลงจากเถื่อหนึ่งเจ็บคักแต่ว่าเฮาซาดทหารเจ็บสำใดกบฏทอเจ้าหักหลังอายอันนี้มันเจ็บหลายโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บว่านารอดเลยเจ็บครับก็เจ็บเติบอยู่ก็นักเติบอยู่ตั้งแต่หูว่าจบมีผู้ใหม่ก็เจ็บเติบหนึ่งพุ่นละว่าหัวใจตั้งแต่เจ้าหนีไปกับเขาเศร้ากะบ่อสวงสวยกะบ่อซื่นจนเดือกเดือนก็ยังเจ็บบ่เศร้าเสพติดความเชื่อมชุกเขาทำให้ปวดร้าวก็ยังบ่ลืมเขาเบอร์กะบอกไปแล้วเฟซกะบอได้สองแต่เจ็บมันนำช่องหัวใจกินเหล้ากับเบื้องซื่อๆบ่ซอยให้เศร้าเจ็บได้ยอดว่ามันเจ็บหลายยอดว่ามันเจ็บหลายกะความเจ็บมันเน็บแอลอ่อนตอนบัดยามสินอนกะมีน้ำตาไหลความเจ็บมันเน็บบักแอวไว้มันช้ำในใจเจ็บหลายสุบาทยาก็ความเจ็บมันเน็บแอวแรงเศร้าเป็นกินจนเมาก็ยังบ่เบาบางเขาจากไปแล้วแต่ยังฮักบ่จางก็ยังเจ็บบ่จางเฮ็ดจังใดสิเศร้าเจ็บก็คิดทอดเขานอนก็คิดทอดเขาแห้งดึกแห้งเหงาเฮาแห้งเป็นเคยใจหมู่บ่อนบ่สำเร็จจักสิเฮ็ดแนวใดก็เหลือแค่เพียงหมู่เพื่อไอ้หมู่เพื่อไอ้ท้อนั่นแลบอกไปแล้วเฟซกะบ่ได้ซองแต่เจ็บมันนำช่องหัวใจกินเหล้ากับเปลืองซื่อๆบ่ซอยให้เศร้าเจ็บได้ย้อนว่ามันเจ็บหลายย้อนว่ามันเจ็บหลายกับความเจ็บมันเน็บแอวอ่อนตอนบัดยามสินอนก็มีน้ำตาไหลความเจ็บมันเน็บปักแอวไว้มันช้ำในใจเจ็บหลายสุบาทยากะความเจ็บมันเน็บแอวแรงเศร้าเม่นกินจนเมากะยังบ่เบาบางเขาจากไปแล้วแต่ยังฮักบ่จางกะยังเจ็บบ่จางเฮ็ดจังใดสิเศร้าเจ็บครับ
ผมพี่เอนะครับเสียงปรบมือด้วยจ้าขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะจ้าขอบคุณครับโอ้โหเจ็บเลยนะโอ้นี่ขนาดมีปักหลัง2เล่มนะถือว่าอดทนมากอดทนมากในการร้องโปรโมเตอร์ครับร้องได้เก่ามากครับสั้นๆเลยทีเด็ดเสด็จน้ำเลยอะไรจริงๆเนี่ยมันแบบน้ำเลยพูดไปเรื่อยไปเสื่อยเสด็จน้ำอะไรเขาก็รู้อ้าวหมายถึงว่ามันเด็ดสุดคือมันเสด็จน้ำเลยมันสุดเลยครับผมมีต่อหน่อยไหมฮะเสด็จน้ำแล้วโอ้สุดๆแล้วครับผมสองคนหลังจะหนักใจเพราะมากครับเอ๋เพราะมากนะมันลงตัวกับเอ๋เลยเป็นลูกทุ่งอีสานยุคเก่ากับยุคใหม่เพราะจริงๆครับผมขอบคุณครับการได้มาสลับเพลงร้องแบบนี้มันทำให้เอ๋ดูถูกพิสูจน์นะเพราะว่าเสียงหมอลำในยุคก่อนหน้านี้กับอินดี้ยุคปัจจุบันเนี่ยพอมาสวมในการร้องจริงๆแล้วมันจะประมาณไหนวันนี้ร้องได้เก่งครับพอได้ที่แล้วเนี่ยก็เป็นยี่ห้อของเอเลยเก่งมากครับน้องเบนล่ะครับก็ม้วนครับไอ้แล้วก็ทั้งลูกข้อลูกก็ที่ผมยอมรับเลยว่าผมก็เอามานําไอ้หลายคือกันครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่เพลงได้มีโอกาสมาร้องเพลงผมนะครับแล้วผมก็ดีใจนะครับที่ได้ร้องเพลงไอ้นะครับครับสุดยอดครับม้วนดีครับครับครับขอบคุณครับน้องครับผมคือกันคือกันเราจะติดตามผลงานพี่เอได้ช่องทางไหนครับเผื่อเข้าไปฟังไปดูผลงานครับทาง YouTube ก็ได้นะฮะเอพจนา Channel ติดต่องานโชว์ตัวไปร้องเพลงติดต่อไงบอกเบอร์เลยครับ0959712795เดี๋ยววันนี้มาเป็นคณะกรรมการด้วยผู้แข่งขัน3ท่านหนักใจไหมฮะวันนี้ผมไม่หนักใจเพราะผมรู้ว่าผมจะเชื่อใครผมจะส่งใครอยู่มองไว้แล้วมองไว้เรียบร้อยแล้วครับเป๋ประจำที่เลยครับอันนี้ครับเป๋ครับขอบคุณครับเป็นเวอร์ชันที่เจ็บจี๊ดแล้วก็ละมุนหัวใจจริงๆนะครับคุณเอ๋ครับและต่อไปครับก็ได้เวลาเปิดศึก3ตลกคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกครับตลกหน้าเวียงสุดห่าณเฉินเชิญยิ้มวันนี้นำเพลงอะไรมาแข่งขันครับนางฟ้าอย่างอายครับผมนางฟ้าอย่างอายนะครับพิสุเหมาะไหมฮะเลือกเข้างามโอ้โหโมเมนต์ยากระติกได้เนี่ยเข้าเลยใช่ไหมเข้างามเลยค่ะอันนี้ของทางเขาเลยเพราะว่าพี่เฉินนี่ต้องพี่เป้าสายยันเท่านั้นนางฟ้าอย่างอายนะฮะต้นฉบับเป็นพี่เป้าสายยันสัญญานะฮะคำร้องทำนองศิลปินแห่งชาติครูชลธีทานทองไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนๆอ่ะของพี่เป้าอ่ะพี่เฉินอ่ะเข้าทางหมดเลยเต็มที่พี่ค่ะครับครับผมเข้าทางไหมครับโปรโมเตอร์เข้ามากมากเลยเฉพาะทางเขาเลยล่ะมั่นใจทั้งคู่เลยนะครับมาฟังเพลงนี้จากพี่เฉินครับนางฟ้าอย่างอายเชิญครับรอบที่2แล้วครับโจ๊กตัดโจ๊กนะครับรอบแรกแชมป์นะแชมป์จำได้ไหมแล้ววันนี้เจอกับทีมงานเดียวกันด้วยแต่เราก็จะไม่ไว้หน้ากันเลยนะบอกไว้ก่อนนะทั้งน้องหยองแล้วก็พี่เล็กอย่างอื่นยอมได้แต่โจ๊กแต่โจ๊กนี่ยอมไม่ได้เด็ดขาดเฉินค่ะไอเฉินตื่นแล้วค่ะเธอเป็นใครเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะฉันคือนางฟ้าที่มาดูแลคุณค่ะก็ไอเฉินทำความดีมาเยอะฉันก็จะพาไอเฉินขึ้นสวรรค์เองนางฟ้าจะพาไปขึ้นสวรรค์ใช่เอาฉันเจ็บไหมคะนี่ผมตายแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะแล้วได้ขึ้นสวรรค์โอ้ว้าวโอ้สวรรค์ชั้นเจ็ดด้วยใช่ค่ะจ้ะจ้ะไปเดี๋ยวนะพี่เฉินจะไปกับเธอไม่ได้พี่เฉินจะต้องไปกับฉันสองคนเท่านั้นโอ้โหเธอสองคนเป็นใครอ่ะหนูมาจากนรกค่ะถ้าพ
พี่เฉินไปกับมันนะพี่เฉินจะได้ไปขึ้นสวรรค์แค่คนเดียวแต่ถ้าพี่เฉินไปกับพวกหนู2คนน่ะไปนรกด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะแพ็คคู่เลยแถมยังมีกระทะทองแดงให้ว่ายน้ำด้วยกันป่อมแปมป่อมแปมด้วยนะคะเล่นเล่นน้ำในกระทะทองแดงใช่แล้วหนู2คนเล่นด้วยไหมเล่นด้วยเลยค่ะตีคู่กันไปเลยค่ะโอ้โหตีคู่ถูขี้ใครใช่หน้าซ้ายหน้าขวาไปเลยว้าวโอ้โหแต่สวรรค์ก็มีนะคะไม่ไปแล้วสวรรค์ไปเลยไปเลยกลับสวรรค์ไปเลยนางฟ้าหน้าอย่างก็ปวกไม่ไปขอไปนรกก่อนสวรรค์ค่อยว่ากันทีหลังไปเลยงอนไปงอนสวยน่ารักเลิศเลอแจ่มจรัสเจิดจ้านางฟ้ายังอายโอเคอยู่นรกนี่แล้ววะโอ้ยอดกัลยาเจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้าหนีเมืองอินไม่ทวินใหญ่ดีหลบลี้หนีเทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนผวานึกว่านางฟ้าลงมาให้ชมงามล้ำเหลือคำจางปากคอคิ้วคางตาหูและดูเหมาะสมอกตึงพึงพายยั่วให้ชายไม้ชมบัวตูมเต่งตึงเหมือนมีใครครึงให้สองเต้ากลมยามไว้สะเทือนสถานทั้งกายใจหายทุกคราทำไมถึงงามนักหนานางฟ้าเลยไม่กล้าคมสร้างบุญใดถึงได้เจ้ามานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญแจ็คติงแคร็กแจ็คติงแคร็กโอ้ยโอ้ยอดกัลยาเจ้าเกิดมาจากไหนจึงผุดผาดบาดใจงามยิ่งกว่านางใดทั่วในแผ่นพื้นโลกาหรือเจ้าหนีเมืองอินไม่ทวินใหญ่ดีหลบลี้หนีเทวดาแล้วมาลงเพลินเดินอยู่ในโลกามนุษย์เลยนอนผวานึกว่านางฟ้าลงมาให้ชมงามล้ำเนื้อคำจางปากคอคิ้วคางตาหูและดูเหมาะสมวงตึงพึ่งพายยั่วให้ชายไม้ชมหัวตูมตึงตึงเหมือนมีใครครึงให้สองเต้ากลมยามไว้สะเทือนสถานทั้งกายใจหายทุกคราทำไมถึงงามนักหนานางฟ้ายังไม่กล้าคมสร้างบุญใดถึงได้เจ้ามานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเส้นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญไปสวรรค์ดีกว่าตามเสียงปรบมือนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับผมเอาเลือกแล้วเนาะครับฝั่งนี้มัน2ไงก็ธรรมดานะมันต้องผ่านนรกก่อนถึงค่อยไปสวรรค์นะโอ้นะฮะโปรโมเตอร์ล่ะฮะเลือกทางไหนฮะอะไรนะเลือกทางไหนฮะสวรรค์นรกอะไรฮะแหมอันนี้ก็ต้องนรกสิครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเอาฝั่งนี้นะดีไม่ขัดใจกันจับมือจับมือจับมือเอานรกฝั่งนี้ครับผมฝั่งทางด้านนี้ครับผมผลงานของพี่เชิญครับแค่นี้มันร้องได้อยู่แล้วคือเชื่อมืออยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นผมก็บอกไปแล้วคือในคณะสีหนุ่มเวลาร้องเพลงอ่ะเฉินเนี่ยเขาจะร้องกับสีหนุ่ม
แล้วนี่ยังเสียงไม่ตกเลยกิจกรรมลูกชิ้นเป็นไงกิจการดูเหมือนจะดีครับแล้วดีไหมไอ้บ้านที่พูดหน้าถอนให้ใจแล้วกันไม่ก็อยู่ที่คลอง4ใช่ไหมครับคลอง4ธัญบุรีร้านเตี๋ยวเต็มตีนเจี๊ยบเชิญยิ้มครับผมเบอร์อะไรครับ0994916255ถ้าใครอยากกินร้อนๆก็ไปกินร้านเจี๊ยบเลยครับเดี๋ยวเต็มตีนเลยครับเดี๋ยวไก่ใช่ไหมครับเครื่องปรุงมันอร่อยมากเลยนะกินร้านมันอ้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชอบเครื่องปรุงมันแล้วแต่คนชอบชอบกับบ้านเลยนะเครื่องปรุงอยู่ๆก็ไปชอบพริกทอดก็อย่างนั้นแหละคุณสุนว่าไงบ้างครับโอ้เวลาหนูเห็นพี่ๆน้องๆตลกมารายการเนี้ยหนูมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบดูตลกมากครับสมัยก่อนเช่าวิดีโอดูเนาะนะคะวันนี้พี่เฉินแล้วก็พี่เล็กแล้วก็พี่ยองมาดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็เหมือนพี่น้องกันเนาะแต่ก็คืออันคือมันดีแล้วนะแต่จริงๆยังไม่ปล่อยของหมดยังไม่หมดคิดถึงนะพี่ทำได้ดีกันเต็มปอดครับจะเต็มเสียงมันเลยกลัวชนะพี่เล็กโอ้นี่ร้องเผื่อพี่เล็กเลยนะฮะครับเพราะว่า FC เขาบอกมาบอกว่าออมออมให้พี่เล็กบ้างเฮ้ยแต่อันนี้เรื่องจริงนะที่เฉินกับนาเล็กลงในโซเชียลอ่ะแล้วเข้าไปดูคอมเมนต์เขาคิดถึงนาเล็กเยอะมากนะชื่นใจไหมผมถามจากความรู้สึกเลยคนเขาไม่ลืมถ้าคณะเชิญยิ้มเนี่ยคือตัวปูที่ระดับแบบหนึ่งในตองอูนาเล็กแล้วคนบอกดีขอบคุณรายการโจ๊กตัดโจ๊กอะไรเนี่ยจริงเขาอยากให้มาจริงอย่าทำให้เขาผิดหวังนะจับพยายามพยารอปภด้วยยามฮะยังไงผมก็ไม่เกิดแล้วก็ไอ้ตัวช็อตรับไปช้าเลือกเลยครูครับพี่เฉินเป็นตลกอีกคนที่ครูตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนลงตัวขนาดนี้ทำไมไม่ได้เป็นนักร้องดังนี่คือที่เคยพูดกับพี่โน้ตตลอดเวลาว่าบางครั้งเขาก็ไม่อนุญาตให้เราเป็นนักร้องเขาอยากให้เราเป็นตลกเพราะว่าร้องเพลงเพราะมากครับวันนี้ก็ยังเพราะด้วยเสียงร้องจะไม่ไปทางสายันสัญญาแบบ 100% ก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่และเก็บรายละเอียดได้ดีวันนี้ร้องได้ดีมากครับครับขอบคุณครับเป๋ครับเสียงดีมากแล้วก็ยังคุยกับครูว่าเหมือนเรานั่งดูคอนเสิร์ตพี่เป้าสายสัญญาสุดยอดครับผมครับขอบคุณครับน้องเบนซ์ครับครับก็ถือเป็นความโชคดีของผมนะครับที่ได้มานั่งเบิ่งหน้านะครับที่ผมเคยเบิ่งสมัยวิดีโอนะครับที่ผมเซาวิดีโอมาเบิ่งนะครับแต่ผมเด็กน้อยเลยขออนุญาตเลยนาเชิญนะครับนาเชิญกะเป็นคนที่ร้องเพลงดีครับแล้วก็จังหวะยังกะได้เบิดเลยครับลงตัวเบิดทุกอย่างเลยครับผมขอให้สู้ๆครับผมครับผมพี่หยองครับพี่เฉินพี่เล็กเนี่ยในวงสีหนุ่มผมน่าจะอ่อนสุดนะสำหรับเรื่องการร้องเพลงฮะเพราะว่าแต่พี่เฉินนี่เป็นคนที่ร้องเพลงดีอยู่แล้วร้องดีครับพี่พี่เล็กครับแน่นอนอยู่แล้วเป็นทางของเขาเพราะอยู่แล้วพี่หมดคำพูดเหรอปกติเยอะแต่ทิ้งไว้ในรถนั่นน่ะแล้วไม่เอาลงมาด้วยอ่ะพี่เอ้าจำไม่ได้แล้วไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะอ่ะคนแรกผ่านไปนะครับท่านที่สองครับพี่หยองเชิญครับป๊าเรียกได้ว่าทั้งเพราะแล้วก็สนุกเลยแหละครับนะเฉินแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะว่าคนต่อไปก็คือตลกอัจฉริยะนะหยองลูกหยีนั่นเองล่ะครับเพลงอะไรครับพี่วันนี้อยากให้เธอเข้าใจอยากให้เธอเข้าใจขอฟังร้องแบบลุงได้ไหมผู้ชายคนนี้นะแม่อยากให้เธอเข้าใจจะบ้าหรือไงโอเลอะเทอะไปใหญ่นะผมว่านะอยากให้เธอเข้าใจอยากให้เธอเข้าใจครับคำถามอนุทครับเพลงนี้เพลงของลุงป้อมอาจารย์วสันต์เขาเป็นคนละอย่างกันคนละแบบนะครับผมเพลงนี้คือไม้พิรมพรนะฮะเป็นผู้ร้องต้นฉบับคำร้องทำนองก็ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2564ครูสลาคุณวุฒิที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยแหละฮะยองเขาเป็นคนชอบเพลงของไม้พิรมพรเป็นทุนอยู่แล้วครับจะรอดีใจกับการร้องสำเร็จนะครับขอบคุณครับพี่มัมล่ะครับเพลงนี้มันร้องไงนะไปครูสลาเขาเขียนจากชีวิตเขาคือเป็นผู้ชายกระล่อนไงแก้ตัวกับเมียคนนี้คนรักลูกรักเมียรักครอบครัวพูดประเดี๋ยวตีตาในบ้านหรือเปล่าเนี่ยจริงต้องเยี่ยวอยู่ดูดอกกระโดนเข้ามาผมว่าหยองเขาเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ชอบร้องพวกตลกชอบร้องเพลงเวลานั่งกินกันผมไม่ชอบให้ร้องเพลงนะ
เวลาไปบ้านผมไม่อยากให้ร้องเพลงหรอกนั่งคุยกันคุยเรื่องเก่าๆเรื่องนักร้องเรื่องอะไรเงี้ยใช่เรื่องแดนเซอร์เรื่องเวทีไทยอีจอยอย่างเงี้ยสนุกสนานเยอะเรื่องเมียไปเปิดที่โรงแรมแล้วเจอรถจอดอะไรเงี้ยนะนั่นแหละนั่นแหละฉลาดเปิด2ห้องอ๋อเปิดหลอกไว้ห้องเลยฮะใช่เปิดหลอกห้องเฮ้ยมีสับขาหลอกเทคนิคมันเปิดมันไปเปิดถูกห้องด้วยมันเคาะปั๊บมันเสียงก็ปั๊บเฮ้ยมันไม่มีใครพูดอ่ะปกติถ้ามันเป็นเด็กเสียวมันต้องพูดถูกไหมผมออกไปอยู่กับไอ้ข้างนอกนกแก้วไปอยู่กับนกแก้วกองนกโกงปีนกระจกเปิดกระจกไปที่กองนกมันไม่เห็นดวงดีโชคดีไปมันอาจจะมองเห็นเฮ้ยนกตะกลมดีกว่าหัวเม่งๆไม่ใช่ตอนนั้นผมแสกกลางพี่ยอมพร้อมนะครับพร้อมครับเพลงนี้ฮะอยากให้เธอเข้าใจเชิญครับแม่วันนี้คุณยองนี่ขอสู้ตายเลยครับบอกเลยว่ามีลุ้นแน่นอนแต่จะลุ้นอะไรช่วงหน้ามาชมกันนะครับ